สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ในท็อปิกของการรีวิวปืนเช่นเคยนะครับซึ่งปืนในวันนี้นะครับก็คือปืนที่เป็นอีกหนึ่งปืนที่ค่อนข้างจะลักชัวรี่สักหน่อยนึงซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่มีเงินจริงๆถ้าไม่มีเงินทุนสำรองในการซ่อมมันอัปเกรดหรืออะไรก็ตามแนะนำว่าหยุดก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ทุกคนเนี่ยเสียทรัพย์โดยใช่เหตุนะครับเพราะปืนที่ผมกำลังจะพูดถึงเป็นอีกหนึ่งปืนที่ต้องมีประสบการณ์ต้องดูแลเป็นและต้องมีเงินซึ่งวันนี้ก็คือปืน M14 EDR เฮ้ยอะไรอ่ะและนี่ก็คือปืนอีกหนึ่งกระบอกที่บอกเลยว่าลักชัวรี่มากๆเป็นปืนที่พูดไงดีอ่ะคือเป็นปืนที่แพงผมพูดเลยถ้าไม่มีเงินจริงๆไม่นะไม่ซื้อซึ่งนี่เป็น M14 หรือ Mark 14 EBR นะครับ EBR ย่อมาจาก Enchant Button Rifle ใช่ไหม EBR ใช่ซึ่งก็คือเหมือนเป็นการ Enchant Button Rifle M14 ตอนแรกอะเคยเห็นไหม M14 ไม้ธรรมดาเนี่ยมันก็คือ Button Rifle ธรรมดาแต่การที่มันเป็น EBR Enchant ก็คือการอัปเกรดมันซึ่งนั่นก็หมายความว่าปืนนี้เป็น Based on ระบบปืน M14 ธรรมดาแต่เขาเปลี่ยน conversion kit ให้มันดูดีขึ้นทันสมัยขึ้นก็คือมีการเปลี่ยน lower หมดเลยซึ่งมันก็เหมือนแค่เป็น upper เปลี่ยน lower เท่านั้นนะครับซึ่งการ enchant จาก N14 ธรรมดาเนี่ยก็คือพันท้ายปรับได้นะครับมีรางพิตาคินี่บนแล้วก็ด้านข้างด้านล่างจะไม่มีนะครับอันนี้จะเป็นประกับของรู้สึกเป็นใครเด็กแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นแท้หรือเปล่านะซึ่งนี้มันมาจากโรงงานโอเคซึ่งตัวปืนระบบนะครับ based on WE นะครับแต่ตัวนี้ enchant มาแล้วระบบเขาเรียกว่าอะไรวะตัว conversion kit เนี่ยเป็นของ LaTeX นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมี M14 อยู่แล้วแล้วบอกว่าเบื่อไม่อยากได้ M14 แล้วอยากจะเปลี่ยนไปเป็น EBR ต้องทำอย่างไรก็เพื่อนๆต้องซื้อชุดคิดตัว EBR ตัวเนี้ยของ LaTeX มาใส่เพิ่มซึ่งบอกก่อนว่าการที่จะซื้อ M14 แล้วไปอัปเกรดเป็น EBR เนี่ยต้องใช้เงินมากกว่าการที่จะไปซื้อ EDR เลยทีเดียวนะครับ N14 ก็อยู่ประมาณ10,000 กลางๆ15,000-16,000อะไรประมาณเนี้ยแล้วตัวชุด conversion kit เนี่ยโอ้โทษต้องบอกก่อนว่าเป็น N14 เนี่ยมีตัวเดียวก็คือของ WE นะครับ WE พองั้นทุกคนรู้แล้ว WE ยิงไปยังไงมันก็พังพองั้นต้องซ่อมนั่นหมายความว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้พังเลยมันต้องเล่นไปสักพักนึงมันพังนั่นหมายความว่า WE จะต้องมีการอัปเกรดเหมือนกันไอ้ตัวนี้ก็ต้องอัปเกรดเหมือนกันเพราะไม่งั้นมันจะพังนะครับโอเคทีนี้การซื้อมี2ประเภทซื้อ M14 ก่อนแล้วอัปเกรดเป็น LaTeX ซึ่งไม่จบนะอัปโลเวอร์ LaTeX ปุ๊บยิงไปสักพักเดี๋ยวมันจะพังตัวเองมันจะระเบิดตัวเองแน่ๆเพราะว่าตัวโบมันเนี่ยมันจะพังตัวเองในอนาคตแน่นอนผมพูดเลยเพราะงั้นเราต้องซื้อตัวชุดคิดอัปเกรดมันอีกก็เรียกได้ว่าจบอยู่ 40,000 กว่าเพราะงั้นไม่แนะนำให้ซื้อ M14 แล้วไปอัปเกรดแล้วก็อัปเกรดอีกเพราะงั้นซื้อตัวนี้มาเลยซึ่งตัวนี้เป็นตัว complete set แล้วนะครับก็คือเป็น WE กับ LaTeX ทำร่วมกันก็คือจบเลยอยู่ประมาณ 20,000 กว่านะครับอ่ะแล้วนั่นก็คือการซื้อนะครับซึ่งบอกเลยว่าแพงเพราะงั้นทำใจไว้ก่อนแม็กนึงก็ 2,000 กว่าแล้วอะแพงนะแล้วแม็กเดียวมันจุได้ประมาณ10กว่านัดเองมันไม่ได้เยอะเพราะงั้นผมไม่แนะนำให้เป็นปืนในการเอาไปเล่นสนามมันพังแน่ยิ่งเยอะพังแน่นอนนะครับตอนแรกตัวนี้ก็ตกรางแต่ทำไปทำมาก็เงื่อนปกตินะครับเพราะงั้นค่อนข้างต้องมีประสบการณ์กับปืนนะครับต้องแจ้งก่อนตรงนี้ว่าปืนนี้วันนี้เราคงไม่ได้มานั่งถอดประกอบให้ดูเพราะว่ามันถอดยากมากเราจะต้องขันเราต้องถอดไอ้ตัวนี้ออกมาก่อนก็ต้องขันเล็กๆน้อยๆเนี่ยออกมาแล้วก็ขันคอแล้วมันก็จะแยกพาร์ทเป็น upper lower ซึ่งผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมกองทัพสหรัฐถึงยกเลิกปืนตัวนี้ไปเพราะว่ามันจุกจิกไปหน่อยนะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นทางด้านหลังนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูเลยดีกว่าว่าลูกเล่นของปืนตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมเอาละครับมาดูกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับมันก็จะมีแฟลชไฮเดอร์ให้ซึ่งอันนี้ผมใส่เป็นตัวไซเลนเซอร์เทเซอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ทางหน้าจะมีศูนย์หน้านะครับแล้วก็มีรางพิตาคินี่ด้านบนและด้านข้างนะครับรวมถึงจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรดีอะประกับเหรอประกับพิตาคินี่แล้วกันนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งอีกฝั่งหนึ่งทางด้านขวาก็จะมีหูกระวินทางด้านนี้นะครับทางด้านหลังแล้วก็มาแขวนกับทางด้านหลังตรงนี้นะครับฝั่งด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีตัวชาร์จิ่งแฮนเดิลทางด้านนี้นะครับตัวชาร์จิ่งแฮนเดิลมันก็จะเป็นการเหมือนกับว่าดันเพื่อเปิดก่อนนะครับ
มันเหมือนมันไม่ใช่ดันเปิดเลยนะมันจะเป็นเหมือนกับลงล็อกก่อนแล้วเปิดซึ่งผมมองว่าโอเคปืนจริงมันเป็นแบบนี้มันไม่มีปัญหาแต่พอเป็นแอร์ซอฟต์เนี่ยมันชอบไปตกรางติดรางติดขัดมันก็เลยมีปัญหามากๆนะครับโอเคแล้วต่อไปก็จะมีแต่กินี่น้อยๆอยู่บนนี้นะครับติดดอทก็ได้ติดอะไรก็ได้ซึ่งจริงๆปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูทางด้านขวานี่นะครับอ่ะเห็นรูตรงนี้ไหมรูตรงนี้ปกติถ้าเป็น N14 ธรรมดาจะติดกล้องเลงติดอะไรเงี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเหมือนรางขึ้นมาข้างบนนิดหน่อยเหมือน AK ครับติดด้านข้างเหมือนกันเลยอันนี้จะเป็นรางด้านข้างแล้วจะมีแพคินี่ด้านบนซึ่งเราก็สามารถที่จะติดกล้องติดอะไรได้ซึ่งอันนี้ผมไม่มีมันเลยกลายว่าต้องติดตรงนี้หรือติดตรงนี้แทนนะครับซึ่งปกติเวลายิงกระสุนมันก็จะขึ้นบนหรือไปด้านข้างซึ่งถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นปืนจริงอ่ะโอเคพอมันมีด้านบนปุ๊บกระสุนมันจะเด้งไปทางนี้แทนแต่ถ้าเป็นงี้มันก็คงเปิดขึ้นบนโอเคเนาะโอเคทีนี้ก็จะมีศูนย์หลังอยู่ตรงนี้ไม่ต้องยุ่งกับมันไม่มีอะไรมากก็เรียกว่าเป็นระบบที่แฟนซีมากๆต่อไปก็จะมีระบบค้างโบ๊ะนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมก็ค่อนหงุดหงิดกับมันนิดนึงนะครับถ้าเราดึงคันลังลงมาแบบนี้แล้วเรากดคือมันเอาจริงๆผมบอกว่าผมจะพูดว่าแล้วแต่อารมณ์มันจะค้างไม่ค้างแต่ถ้าเรามีแมกกาซีนที่ไม่มีกระสุนอยู่ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วดึงคันลังนะครับมันจะค้างให้แบบนี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือถ้าไม่มีแม็กแล้วแม็กไม่ค้างให้ทีนี้จะมีปุ่มปลดแม็กอยู่ทางด้านขวาโทษด้านซ้ายนะครับโทษทางด้านซ้ายอยู่ตรงนี้เรากดปุ่มนี้ลงมันจะดันกลับให้ซึ่งจริงๆมันไม่เหมือน M4 อ่ะที่แบบว่าดึงคันลังดึงปลดได้ก็อย่าไปยุ่งกับมันเยอะแล้วกันเดี๋ยวมันจะพังนะครับโอเคปลดแม็กก่อนปุ่มปลดแม็กอยู่ทางด้านนี้นะครับเหมือน AK เลยกดปึ๊บลงนี้นะครับเคลียร์ใกล้โอเคทางด้านนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมข้างล่างตรงนี้มันจะเป็นสะพานอยู่นี้ซึ่งนี่คือตัวปรับโหมดนี่คือตัวปรับโหมดนะครับถ้าเรายิงหนึ่งนัดปัง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 เราอยากเปลี่ยนเป็นออโต้ทำไงครับปังปังปังบิดทีนี้มันจะเป็นออโต้แล้วก็ปืดไปเลยแต่มันเป็นแบตเทิลไรเฟิลมันออโต้ได้ก็จริงแต่มันกระสุนน้อยเพราะงั้นยิงปุ๊บปุ๊บหมดละมาทางด้านหลังเป็นส่วนที่เล่นได้เยอะที่สุดนะครับก็คือตัวแกนพันท้ายซึ่งแกนบันท้ายเวลากดเราใช้นิ้วโป้งนะครับสมมุติเราจับอย่างนี้เนาะนิ้วโป้งดันเข้าไปแต่ระวังนิ้วนะครับมันจะหนีบนิ้วดันปุ๊บแค่นี้ซึ่งตัวแกนบันท้ายเห็นไหมว่ามันจะมีร่องอยู่ทางด้านล่างตรงนี้เห็นไหมตัวแกนมันก็จะกลับไปเก็บตรงนี้นะครับเพราะงั้นเวลาจับระวังตรงนี้นิดนึงดันเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดันออกมานี่คือสุดๆของเขานะครับทีนี้ทางด้านหลังของเขาเนี่ยมันจะมีตัวรองแก้มนะครับตัวรองแก้มซึ่งการรองแก้มเนี่ยมันก็จะมีปุ่มตรงนี้ซึ่งมันผมไม่ค่อยอยากยุ่งกับมันเท่าไหร่ก็คือตรงนี้แหละเราสามารถปลดขึ้นมาได้มันต้องกดขึ้นใช่ไหมพี่ต้องดันตัวล็อกงางออกมาใช่แล้วพี่ก็ต้องเอาไขควงจิ้มเปิดทีละช่องแล้วก็จิ้มเข้าไปอีกโคตรลำบากเพราะงั้นเราจะไม่ยุ่งกับมันเอาเป็นว่าให้พอเข้าใจแล้วกันว่าระบบมันมีอย่างนี้นะครับเอาละครับแล้วนั่นก็คือ M14 นะครับเดี๋ยวเราจะไปดู on field เลยว่าตอนที่ยิงแล้วระบบมันดูเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละครับตอนนี้ที่สนาม Speed Meal Arena ที่เซียร์รังสิตนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองยิง M14 กันเลยมาด้วยปืนตัวนี้นะครับด้วยความที่ว่ามันไม่มีระบบเขาเรียกกระสุนมันน้อยนะครับเพราะงั้นเราจะยิงแบบเซมิก่อนนะครับแล้วค่อยออโต้มันออโต้เลยป่ะต่อไปออโต้นะครับเกียร์นี้มันเซมิเอาละครับและนี่คือ M14 EBR นะครับฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมี Black Rifle, Feral Concept, OF Nation, GVRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับเอาละครับและนั่นก็เป็นบรรยากาศการยิงที่
Speed Meal Arena นะครับที่เซียร์รังสิตนะครับถ้าใครอยากจะหาสนามเล่นที่รังสิตก็แนะนำเป็น Speed Meal Arena นะครับผมเอาละครับและนี่ก็เป็น M14 EDR นะครับต้องขอบอกก่อนว่าเป็นหนึ่งปืนที่ผมรู้สึกว่าเหมาะแก่การเก็บมากกว่าไม่ค่อยเหมาะไปเล่นคือยิงวันละแม็ก2แม็กหรือแบบนานๆทียิงแม็ก2แม็กก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าไปยิงบ่อยๆผมบอกเลยเดี๋ยวมันจะได้พังแน่ๆซึ่งเรียกได้ว่ายิงแต่ละแม็กเป็นการพังตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะจบต้องมีเตรียมไว้ 40,000 กว่านะครับเพราะว่าเราต้องมีตัวเบสปืนมีตัว conversion kit แล้วก็มีระบบที่ต้องเปลี่ยนอีกนะครับแต่ถ้าซื้อตัวนี้ทีเดียว 20,000 กว่าซื้อแม็กอีกซื้อระบบนี้อีกบอกเลยว่าไม่ค่อยคุ้มสำหรับคนที่จะไปเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีปืนเก็บสะสมไว้ยังแนะนำว่าควรค่าถ้ามีงบเหลือนะครับเอาละครับท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาจนจบคลิปเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปอะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างด้วยนะครับอย่าลืมขอสนับสนุนเราง่ายๆนะครับแค่กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ไลท์เท่านั้นเองนะครับเพื่อเป็นการโดเนทให้กับช่องของเรานะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปดีๆในอนาคตนะครับผมและหากเพื่อนอยากดูคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เยอะๆด้วยนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับโอเค